ูลสำหรับครอบครัวของเราเองเลยโดยตรงเออพี่นุ่นเป็นยังไงบ้างพี่นุ่นต้องเตรียมตัวเยอะไหมถือว่าเขาเตรียมตัวมาประมาณ2ปีแล้วนะคือเตรียมตัวของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มเป็นห่วงเรื่องการกินดูแลสุขภาพเรื่องกินเรื่องนอนแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างสัก 2-3 วันต่ออาทิตย์มันก็เลยถือว่าเขาตอนนี้คือดีเวลาเขาเช็คพวกlevels ของเขาเนี่ยมันก็ออกมาโอเคต้องนอนแช่หรือว่าต้องออกพักเยอะๆหรือว่าต้องยังไงไหมนอนแช่มันก็จะออกแนวขี้เกียจ ผมว่าน้ำหนักก็จะขึ้นด้วยฮะถ้านอนแช่ครับเราต้องลุกแล้วก็ออกมาออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างด้วยความที่คุณแม่เขาเป็นคนว่าที่คุณแม่เขาเป็นคน alert เป็นคนแบบดีดเยอะอยู่ต้องควบคุมภรรยาเราอย่างไรบ้างก็ให้เดินลู่เยอะๆครับแรงจะได้หมดใช่ครับเวลาเราจะทำอะไรเมื่อเวลาแรงหมดปุ๊บมันก็ไม่ค่อยมีแรงมาเถียงกับเราครับให้เบิร์นไปเลยเบิร์นไปเลยเบิร์นเต็มที่แล้วก็จะบอกไม่พอแต่เหมือนพี่นุ่นก็มีทุ่มเทียบหรอแบบว่าเหมือนเขากังวลเยอะมากเรื่องเครียดเนี่ยมีแน่นอนครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่เราข้ามมาด้วยกันแล้วก็ผ่านมาด้วยกันแล้วมันก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็หนึ่งเธอเป็นคนของสังคมอ่ะเนาะแล้วก็จะมีคำถามค่อนข้างเยอะเรื่องตรงนี้แล้วก็สำหรับผมมันยังพอได้อยู่แต่ว่าน้ำหนักก็จะอยู่ที่เขามากกว่าครับที่เขารู้สึกเครียดตอนนั้นคือช่วงที่แบบมันเจอคำถามอะไรเยอะๆพี่หนูบอกพี่นุ่นยังไงเราไม่อยากที่จะบอกเขาเยอะเพราะว่าเขาเองก็เข้าใจแหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคำถามที่อาจจะเป็นคำถามหวังดีแต่ว่าถามในเวลาที่ผิดมันก็เลยจะฟังเหมือนไม่ได้เป็นคำถามที่หวังดีมากมันอยู่ที่ว่าคำถามมาเมื่อไหร่มากกว่าแต่ตอนนี้พอคุณหมอบอกก็คือแบบมันทำให้แบบคือสบายใจขึ้นเยอะแล้วก็เขาได้ปล่อยด้วยแล้วก็ผมว่านี่มันเป็นจุดสำคัญนะที่ว่าเราไปตั้งใจเกินไปหรือว่าเราไปเครียดกับมันเกินไปโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันจะไปยุ่งกับฮอร์โมนมันจะไปยุ่งกับหลายๆอย่างที่มันจะทำให้มันเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะมีปัญหามากกว่าเดิมคุณหมอบอกไหมคะว่าจะยิ้มกว้างได้แบบเทสุดๆเนี่ยคือแบบอันนี้ต้องอยู่ที่เขาครับแต่ว่าเราก็มีวางแพลนอยู่แล้วครับว่าช่วงเวลาไหนแต่เราก็ยังอุบไว้ก่อนเราก็ยังไม่ได้บอกเพราะว่าการที่ว่าผมไปพูดออกมามันก็จำเป็นเดดไลน์แล้วถ้าผมบอกว่าอ๋อมาสิ้นปีนี้ธันวาอย่างเงี้ยปุ๊บคราวนี้มันธันวามันเป็นเดดไลน์ให้เขาผมเนี่ยแหละเป็นคนพูดออกมาปั๊บแล้วไปกดดันเขาเองซึ่งผมก็เลยไม่อยากที่จะมีเดดไลน์ให้เขาก็คือเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วก็เขาอยากเนี่ยก็ดุยก็ยืนอยู่ตรงนั้นตลอดครับไม่ถือเลิกครับคือผมขอให้ได้มีลูกสักคนนึงอ่ะอย่างน้อยอ่ะน่าจะปีหน้าโดยประมาณนั้นครับเพราะเราก็ไม่อยากที่จะดีเลย์มันไม่มากกว่านี้สักเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นปลายปีอย่างน้อยผมพาเขาไปเที่ยวไปปีนเขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรนะไม่คือแม่เหมือนกันนะคือการที่ว่าเขาได้ไปทำไปได้ไปได้ออกไปข้างนอกมันคือได้ปล่อยได้ไปธรรมชาติไปสู่อากาศไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนมันก็อาจจะไม่ถึงกับปีนก็ได้ไปแคมปิ้งก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่ากี้บอกปีนเขาแล้วเมื่อกี้ยังบอกว่าให้คุณดูความจริงเขาอะอยากปีนเขาว่าอยากไปก่อนที่จะมีประมาณนั้นคือแบบเอาแบบเต็มที่เลยเพราะว่าเวลาเริ่มมีน้องเสร็จปุ๊บมันก็คือยาวมันก็จะยากแล้วแต่คือตอนนี้เหมือนพี่อยู่ว่าแบบอยากมีสักคนก่อนครับใช่ครับใช่ครับแต่คือความตั้งใจอยากมีสักหนึ่งหมายถึงว่าถ้าเขามี2คนก็คงดีเพราะว่าผมคิดว่า2คนเนี่ยมันก็คือประมาณโอเคแล้วมันก็คือได้เป็นเพื่อนกันได้ดูแลกันอยากมีพร้อมกัน2คนหรือว่าได้หมดคือเราเองก็ยังไม่อยากที่จะแบบโลภหรืออะไรแบบเฮ้ยต้องพร้อมกันต้องเป็นทวินต้องเป็นลูกแฝดต้องเป็นอะไรไม่มันไม่จำเป็นครับคือถ้ามาแฝดก็เยี่ยมมาคนเดียวก็เยี่ยมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็มาสองก็ดีไม่ใช่เหมือนคุยกันคนเรื่องชื่อไปเลยไหมคิดเล่นๆไปก่อนเรามีไหมความจริงเรื่องชื่อก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยว่าว่าแนวทางจะไปแนวทางไหนเพราะรู้สึกว่ายุคนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบลูกครึ่งชื่อฝรั่งเยอะผมก็เลยแบบนู่นเราแบบย้อนสอนหน่อยไทยจ๋าหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่ารักกว่าอันนี้มะลิเหรอไม่ผมเป็นคนที่ชอบมะลิอยู่แล้วก็แต่ว่าผมว่ามันเป็นชื่อที่น่ารักแหละแต่ว่าเราก็อยากที่จะให้มันสเปเชียลสำหรับเขาแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะสเปเชียลเพราะบางคนเขาอาจจะเอาเป็นชื่อของเทพเจ้านู่นเทพเจ้านี่มันใช่แล้วก็แบบเขาเอามาแบบเพื่อนบางคนเขาก็มีอ่ะแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ย
มันก็อาจจะสูงเกินไปเราก็เลยอยากที่จะอะไรที่มันที่มัน normal นะเอาแบบง่ายๆแล้วก็เหมือนเป็นมนุษย์คนนึงแค่นั้นอ่ะดูเหมือนพี่หลุยดูมีความสุขมากเวลาพูดถึงเรื่องแบบยิ้มอ่ะแหละแต่ว่ายังไม่อยากดีใจเร็วเกินไปเราก็ต้องเราก็ต้องรอเวลาแล้วก็ต้องเผื่อตัวเองไว้ด้วยครับมันใส่ได้เดี๋ยวเฮมเมื่อไหร่จุดพลุเลยนะครับครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาทุกคนมาเอาออกไม่อะไม่ตีผมก็เลยเ